เจ้าจอมมารดาเขียนในรัชกาลที่4เจ้าจอมมารดาเขียนเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นธิดาของท่านอ้นและท่านอิ่มสิริวันเป็นหลานของเจ้าจอมมารดางิ้วหม่อมงิ้วในพระองค์เจ้าลัคนานุคุณพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่3ซึ่งเป็นพระมารดาของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีบรมอัครราชเทวีในรัชกาลที่4โดยรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเกียรติยศให้ออกนามว่าเจ้าจอมมารดางิ้วเป็นกรณีพิเศษในฐานะที่จะเป็นครัวยายของเจ้าฟ้าโสมนัสที่จะประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสนอกจากนี้พระยาราชภักดีพี่ชายของเจ้าจอมมารดางิ้วเป็นต้นตระกูลสุวรรณทัตเจ้าจอมมารดาเขียนมีนามเรียกขานทั่วไปว่าเขียนอีเหนาด้วยเป็นละครหลวงที่ลำเป็นตัวอีเหนาได้งดงามไม่มีใครสู้เป็นเจ้าจอมที่รัชกาลที่4โปรดปรานมากท่านหนึ่งเมื่อพระราชโอรสคือพระองค์เจ้าวรวรรณากรหรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ประสูตรนั้นรัชกาลที่4ประทานกริชให้นอกเหนือจากพระแสงดาบที่พระราชทานพระราชโอรสทุกพระองค์โดยมีรับสั่งว่าเป็นลูกอีเหนาเจ้าจอมมารดาเขียนถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อพ.ศ.2484รวมอายุ99ปีเป็นเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่4ซึ่งเสียชีวิตเป็นลำดับสุดท้าย